ไม่หมดนี้วันนี้พบกับเด็กชายที่ต้องสู้ดิ้นรนทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเด็กผู้ชายคนนี้มาในฐานะเป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัวผมรู้สึกว่าเป็นภาระของลูกให้ลูกช่วยหาเงินหารองมาซื้อกับข้าวซื้อยาไปหาหมอหาหมอทุกวันนี้เหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยครับทำงานเยอะแยะหนูไม่เหนื่อยหรอลูกไม่เหนื่อยครับเพราะทำเพื่อพ่อกับแม่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่หมดหนี้ครับไม่ตัวเดียวที่จะพลิกชีวิตคุณให้หนี้กลายเป็นศูนย์นะครับเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับรายการของเรานะครับทางทีมงานทางสถานีก็อยากให้คนที่เป็นหนี้นะครับที่แบกทุกข์แบกความยากลำบากเดินทางไกลมาในรายการของเราก็อยากให้กลับไปแล้วเอาความสุขกลับไปแทนให้ทิ้งความทุกข์ไว้ที่รายการของเราเอาละครับมีแชมป์หนึ่งสมัยรออยู่แล้วเราปรามาสเขาไว้เยอะแต่เขาก็โอ้โหจัดเต็มยืนนี่จริงๆนี่ยืนไม่ได้แบบว่าสบายเลยปวดหลังผมคุยกับเขาเนี่ยปวดหลังมากแล้วก็เลยไม่รู้จะยืนยังไงแล้วเพราะว่ามันปวดหลังนะก็บางทีก็อาจจะไม่เห็นรอยยิ้มเพราะว่ามันปวดจริงๆนะฮะจริงๆอยากจะให้นั่งร้องเพลงแต่คุณป้าก็ขอว่ายืนดีกว่าเพราะว่ามันจะถนัดกว่านะผมก็ไม่รู้นะมันถนัดกว่าใช่มั้ยใช่ค่ะใช่มันทําให้การร้องดีกว่าใช่เอาไปพบกับแชมป์1สมัยของเราจากกรุงเทพมหานครนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าเจริญจากกรุงเทพมหานครครับป้าเจริญเธอต้องพบกับเหตุการณ์โชคร้ายที่ทำให้ตัวเองต้องกลายมาเป็นหนี้เพียงชั่วข้ามคืนลงอ้อยหมดเลยตอนกลางคืนฝนตกหนักกู้เงินมา 150,000คืนเดียวเป็นหนี้ 150,000 ตั้งแต่เป็นหนี้มายายก็ไม่เคยได้พักเลยก็มันไม่มีกินไงลูกถ้าไม่ทำก็ไม่มีเงินใช้หนี้วันนี้เธอจะยังรักษาแชมป์และเข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้ได้อีกครั้งหรือไม่ไปร่วมลุ้นและให้กำลังใจเธอพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กับป้าเจริญนะครับแชมป์หนึ่งสมัยจากกรุงเทพมหานครนะครับหนี้ธกส.ที่กู้มาลงทุนปลูกอ้อยเป็นหนี้ 52,800 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 10,000 เหลือ 42,800 บาทเอาละวันนี้ป้าเจริญพอมันลดไป 10,000 ใจมันชื้นขึ้นมั้ยกี้คุยกับลุงว่าไงก็บอกเดี๋ยวก็หลุดค่ะเดี๋ยวก็หลุดขาหลุดหรือว่าอะไรหลุดหนี้หลุดหนี้หลุดนะวันนี้กำลังใจของป้าเจริญก็มาอยู่เหมือนเดิมนะครับผมครับลองพูดให้กำลังใจคุณป้าสักนิดหนึ่งเชิญครับเขาจะร้องเพลงแล้วเชิญครับสู้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 ทำไมมันสั้นทำไมมันสั้นเหลือเกินเหมือนแรปโย่เลยสู้สู้ขอเชิญข้างบนสักนิดหนึ่งครับอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วกอดหอมให้กำลังใจสักนิดหนึ่งนับทางนี้นี่ไม่ใช่ทางนี้ตรงนี้ไม่ได้บอกนั่นแน่ไม่เบานะพร้อมพร้อมนี่ต่อไปกี่หอมแล้วต่อไปเป็นจูบปากจูบปากเอาละได้รับกำลังใจไปแล้วร้องไหวไหมร้องไหวไหมเพลงนี้ก็ง่ายๆเนาะจ้ะเพลงง่ายๆเพลงอะไรครับสยามเมืองยิ้มค่ะไม่ได้ต่างใจหัวใจทศกัณฐ์พร้อมนะครับครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทย
ส่งเปี่ยมเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพจิตของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุนสยามใจบุญยังยิ้มเสมอไหวนะโอเคอ่ะได้นั่งเก้าอี้พักหน่อยเพราะว่าหลังปวดมากแล้วตอนนี้นะครับเลยเหนื่อยเลยมันเราเวลามันปวดนี่มันร้องอะไรมันก็เลยดันไม่ไหวใช่ไหมแล้วหายใจไม่ออกจ้ะเพราะว่าบางทีก็เคยเป็นลมใช่ไหมใช่เป็นความดันอยู่ด้วยไงจ้ะโอเคพักก่อนนะค่อยๆอย่าดมไม่อย่าดมไหมเชิญพี่เอฮะคือที่ปวดไม่ใช่อะไรหรอกเพลงมันสูงแล้วเวลาใช้กำลังเนี่ยฮะมันจะใช้สรีระแล้วมันจะเกร็งเรายืนร้องเพลงนานๆเวลาอัดเสียงเนี่ยบางทียังปวดร้าวไปหมดเลยฮะเพราะว่าแล้วเพลงนี้นะยอมรับเลยว่าขึ้นมาก็ตั้งแต่คีย์แรกแล้วอะจงแล้วอะจงเนี่ยเพลงนี้ครับเขาจะมีแต่สูงกลางสูงกลางเท่านั้นเองไม่ค่อยลงมาต่ำเลยเห็นป่ะต่ำสุดท้ายเลยมันก็จะเป็นสูงขึ้นมาแล้วก็ไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่กำลังนะพูดถึงบอกว่าเพลงนี้ก็อันตรายอยู่เหมือนกันแต่ป้าทำได้มากเลยนะทำได้หลายคะแนนด้วยมันจะมีลมตอนท้ายเท่านั้นเองที่ดีงามแล้วลมหมดโอ้แม่คุณเนาะคงปวดพอดีไงเพราะว่ามันขึ้นมาตั้งแต่สูงนะครับแต่บอกจริงเลยนะว่าป้าเป็นคนที่ร้องเพลงมีเสน่ห์มากเลยนะครับทุกคำมันชัดถ้อยชัดคำหมดเลยฮะขอให้โชคดีครับเชิญอาจารย์แม่ค่ะก็เรื่องความเก่งของป้าไม่ห่วงแล้วเพราะว่าเขาร้องเพลงเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนคีย์ดนตรีมันสูงเพลงนี้แล้วข้างหลังไม่ดีด้วยก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุดแค่นั้นเองพอออกเสียงได้ไม่เต็มที่แล้วป้ายืนนานๆป้าปวดหลังด้วยเกร็งปล่อยเสียงได้ไม่เต็มที่มันก็จะมีเสียงออกจมูกเยอะเสียงขึ้นจมูกค่อนข้างเยอะเพราะแค่นั้นเองแต่ก็ยังเก่งอยู่ครับป้าค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่ตาคือในรายละเอียดเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆนะคะเพียงข้อเดียวคือเรื่องของเสียงเท่านั้นเองถ้าหากว่าเป็นเสียงตรงคีย์คุณป้าแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยก็จะร้องได้สุดมากกว่านี้แล้วมันจะเต็มอิ่มมากกว่านี้เพียงแต่ว่าวันนี้คือไปด้วยคีย์เสียงเท่านั้นเองแต่ในรายละเอียดที่คุณป้ามีอยู่เนี่ยขณะที่ทำแบบได้ไม่เต็มที่นะก็ยังมีความเขาบอกว่าความเป็นตัวคุณป้าเองแล้วก็ความมีเสน่ห์ที่ยังคงอยู่ค่ะสุดยอดมากๆค่ะเสร็จสิ้นสำหรับการร้องเพลงของป้าเจริญเสียงร้องจะทำให้เธอมีโอกาสได้เข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้อีกครั้งหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนสู้ชีวิตคนใหม่คนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีทางนู้นด้วยเนาะเจริญครับอายุเท่าไหร่ครับ11ขวบครับ11ขวบขวบ11ขวบแล้วนะขวบครับขวบครับโอเคแล้วโออยู่อำเภออะไรที่อุดรครับอำเภอน้ำสมครับอำเภอน้ำสมเด็กผู้ชายคนนี้มาในฐานะเป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัวเขาทำงานการถูกเลิกจ้างงานเป็นเรื่องเศร้าสำหรับเขาเพราะเขาอยากทำงานแต่สังคมและกฎหมายไม่อนุญาตให้เด็กน้อยทำงานมากเกินเวลาฉะนั้นจึงเป็นปัญหาสำหรับโอแต่โออยากทำงานสิ่งที่เขาหวังก็คือเพื่อพ่อกับแม่ที่รักของเขาเรื่องราวชีวิตของน้องโอเด็กชายสู้ชีวิตวัย11ปีคนนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ